สวัสดีครับเมื่อวานนี้ผมได้รับไม้เซลฟี่นะครับที่สั่งซื้อจาก Shopee นะครับมาอันบ็อกกันเลยนะครับคือว่ามีปัญหาตรงที่ว่าไม้เซลฟี่เดิมเนี่ยที่ใช้อยู่แล้วมันหักโอ้นี่มีตัวนี้ให้ด้วยตัวนี้ปกติเนี่ยถ้ามีการซื้อแยกต่างหากเนี่ยก็จะเป็นตัวจับมือถือนะครับปกติแล้วถ้าแยกซื้อมาเนี่ยตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบร้อยอ่ะนะครับนี่ใส่มือถือคือจะแนะนำว่าสำหรับท่านที่อยากจะทำ YouTube นะควรจะเป็นตัวจับแบบนี้จะดีกว่านะครับตัวจับแบบนี้เพราะว่าอะไรรู้เปล่าเพราะว่าเราสามารถใช้มือเดียวนะครับในการที่จะจับกล้องจับโทรศัพท์เนี่ยใส่ไว้ในกล้องได้โอ้แล้วก็นี่ไงมันเลื่อนเลื่อนเลื่อนเนี่ยแล้วก็เราใช้มือเดียวนะในการแน่นหนาแล้วทีนี้เรามาดูถึงไม้เซลฟี่ไม้เซลฟี่รุ่นนี้ของหยุนเต็งหยุนเต็งเนาะหยุนเต็งใช่ไหมครับเนี่ยยี่ห้อเขาบอกไปหยุนเต็งตัวนี้ก็ซื้อมา195บาทแล้วมีเขาบอกว่ามีตัวนี้เป็นที่บังคับถ่ายแบบควบคุมด้วยระบบรีโมทคอนโทรลด้วยนะครับเป็นระบบมีบลูทูธ USB บลูทูธคอนโทรลเพราะว่าเวลาที่เราจะใช้งานนะครับเราก็มาต่อแบบนี้ปึ๊บเราก็จะได้ไม้เซลฟี่แบบนี้แล้วก็รัดให้แน่นเพื่อที่จะไม่ให้มันโยกเยกนะเรารัดแน่นตรงนี้ปุ่มรัดแน่นละโอ้โหดีดีดีเวลาเราเซลฟี่เราก็จะใช้แบบนี้นะครับเซลฟี่ถ่ายภาพเราในลักษณะของการเซลฟี่ที่สำคัญก็คือความยาวนะครับความยาวเห็นไหมสามารถดึงให้สุดยาวถึง1เมตรได้ด้วยนะฮะเห็นไหมฮะความยาวที่เขาบอกว่าระยะความยาวสามารถยาวได้ถึง1เมตร100เซนติเมตรนะครับก็ประมาณ1เมตรน่ะนะใช่ไหมครับแล้วเวลาตั้งก็จะได้ 20.5 เซนติเมตรเวลานั้นเสร็จเราก็สามารถจะกางออกมาเพื่อจะตั้งแล้วก็ถ่ายเซลฟี่ได้หรือว่าจะอัดภาพใช่ไหมครับเวลาเราจะอัดคลิปหรืออัดทำ Facebook Live ทำไลฟ์สดต่างๆเราก็ตั้งแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทำได้นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะพอเราตั้งเราก็สามารถจะถ่ายทำได้195บาทนี่คุ้มจริงๆนะผมว่าลองหามาใช้ดูนะครับสำหรับท่านที่ต้องการที่จะลองทำตอนนี้ก็ใช้รีโมทคอนโทรลเป็นบลูทูธนะครับบลูทูธของหยุนเต็ง TENG หยุนเต็งนะครับเพื่อทำการบันทึกวิดีโออันนี้นะครับเห็นไหมครับมันใช้งานง่ายในราคาเพียง195บาทท่านก็สามารถที่จะ
เห็นไหมครับตอนนี้ก็คือการถ่ายทำคลิปวิดีโอเพิ่มเติมนะฮะแล้วถ้ากรณีที่อยากจะถ่ายภาพแล้วก็หยุดเครื่องก็จะรับการทำงานแล้วก็กดรูปนี่รูปกล้องถ่ายรูปนะครับพร้อมที่จะบันทึกวิดีโอเวลาเรานั่งสบายๆแล้วก็พูดคุยกันไปว่าตอนนี้นะเรากำลังถ่ายทำคลิปวิดีโอยุคนี้มันเป็นยุคของการสื่อสารแบบ2ทางนะครับเมื่อต้องการที่จะออนไลน์แล้วก็พูดคุยกับบรรดาผู้ที่ติดตามหรือว่าต้องการที่จะนำเสนอนะครับตัวตนของเรานะครับจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการไลฟ์สดเพื่อจะสื่อสารพูดคุยดังนั้นอุปกรณ์ที่สามารถจะหาได้ง่ายๆในราคาไม่แพงก็คือขาตั้งกล้องตัวจับกล้องแล้วก็วิธีการควบคุมอย่างง่ายๆที่ใช้ในการทำคลิปวิดีโอของท่านให้สมบูรณ์แบบนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ